สวัสดีครับเบลเองนะครับวันนี้เป็นคลิปมือถืองบ 3,000 บาทนะครับใครกำลังหามือถืออยู่นะครับวันนี้ผมเลือกมาให้ทั้งหมด5รุ่นด้วยกันอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปเนี่ยผมก็จะมีสรุปให้ด้วยนะว่าใครเน้นมือถือด้านไหนควรจะซื้อรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับก็คือ Samsung Galaxy A01 มือถือน้องเล็กสุดจากทาง Samsung Series A นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นที่เล็กสุดนะครับแต่สเปคเนี่ยก็ไม่เล็กตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ใช้ชิป Snapdragon ด้วยกล้องหลังถึง2ตัวกับราคาประมาณ 2,800 บาทเท่านั้นเองมาพร้อมกับหน้าจอ IPS แบบ Infinity V Display ให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถรับชมสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองกับขนาดหน้าจอที่ 5.7 นิ้วความละเอียดแบบ HD+และเรายังสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้หน่วยประมวลผลเป็นแบบ Snapdragon 439ความเร็ว 1.95 GHzให้แรมมาที่2กิกนะครับแล้วก็ความจุที่16กิกบอกได้เลยนะครับว่านานๆที่จะเห็นมือถือ Samsung ที่ใช้ชิป Snapdragon นะครับสำหรับชิป Snapdragon 439เนี่ยก็ถือว่าเป็น CPU รุ่นเล็กที่สามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมได้อย่างดีด้วยแต่น่าเสียดายที่ให้ความจุแล้วก็แรมเนี่ยมาน้อยไปหน่อยเรื่องกล้องของรุ่นนี้นะครับกล้องหน้าเนี่ยจะให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีโหมดเซลฟี่โฟกัสด้วยส่วนกล้องหลังเนี่ยก็สามารถเก็บภาพได้สวยสดงดงามเลยไม่ว่าจะเป็นท่ามกลางแสงแดดนะครับหรือว่าเป็นสภาวะแสงน้อยด้วยกล้องหลังที่13ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆยังสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้อีกด้วยเพราะว่ามีกล้อง Depth Sensor ที่จะทำให้เราสามารถถ่ายภาพบุคคลได้นั่นเองนะครับผมแบตเตอรี่ให้มาที่ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับไม่มีระบบชาร์จเร็วมาให้ส่วนสเปคอื่นๆนะครับก็จะมีการสแกนใบหน้านะครับรุ่นนี้เนี่ยไม่มีสแกนลายนิ้วมือมาให้ใครชอบฟังเพลงนะครับรุ่นนี้เนี่ยมี Dolby Atmos มาให้ด้วยที่จะทำให้เพื่อนๆ เนี่ยสามารถฟังเพลงได้อย่างเต็มอิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกถึงเสียงที่รอบทิศทางเลยนะครับเวลาใส่หูฟังนะแล้วก็ที่สำคัญเลยรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android 10แล้วนะครับก็คือแกะกล่องมาปุ๊บก็ได้ Android 10ไปเลยนะครับครอบทับด้วย One UI เวอร์ชั่น 2 Galaxy A01 นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีดำแล้วก็สีน้ำเงินนะครับกับราคาออนไลน์ที่ผมหามาได้เนี่ยที่ 2,799 บาทเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยก็อาจจะมีขึ้นลงนะครับแล้วแต่ร้านเขาเลยสำหรับ Samsung Galaxy A01 นะครับก็เหมาะจะซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณหลานคุณลูกใช้นะครับเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกก็สามารถใช้งานทั่วไปได้นะครับแล้วก็เล่นเกมได้พอสมควรเลยล่ะแต่เสียดายที่ให้แรมแล้วก็ให้ความจุมาน้อยจริงๆมาถึงรุ่นที่2ของวันนี้นะครับก็คือ Vivo V4 Lite มือถือแบรนด์ฝรั่งเศสมาพร้อมกับกล้องคู่และพลังแบตเตอรี่สุดอึดกับราคาเพียง 3,000 นิดๆสำหรับ Vivo V4 Lite นะครับก็จะเลือกใช้หน้าจอแบบ IPS ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเลยที่ 6.52 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ นะครับมีอัตราส่วนของหน้าจอที่20:9สามารถแสดงผลได้เต็มตายิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าทาง Vivo เนี่ยออกแบบรุ่นนี้ให้ลดขอบในพื้นที่ของกล้องหน้าลงนั่นเองเพื่อที่เพื่อนๆ เนี่ยก็จะได้สัมผัสมุมมองของภาพได้อย่างเต็มอิ่มส่วนหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้นะครับเลือกใช้เป็น MediaTek Helio A25 นะครับความเร็วที่ 1.8 GHz ให้แรมมาที่2 GB นะครับแล้วก็ความจุที่64 GB สามารถเพิ่ม SD card ได้สูงสุดถึง256 GB นะครับซึ่งพูดกันตามความจริงเลยก็ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในราคานี้ก็อัดความจุมาให้ถึง64 GB เลยทีเดียวถ้าเพื่อนๆ เน้นการที่เราถ่ายรูปบ่อยนะครับหรือว่าเราเก็บข้อมูลเยอะเนี่ยรุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับให้มาที่5ล้านพิกเซลและกล้องหลังเนี่ยก็เป็นเลนส์คู่นะครับประกอบไปด้วยเลนส์หลักที่13ล้านพิกเซลและเลนส์ปรับระยะชัดตื้นนะครับที่2ล้านพิกเซลซึ่งก็จะมี AI ที่จะช่วยปรับสีสันของภาพนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆและยังสามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอได้อีกด้วยนะครับผมส่วนแบตของรุ่นนี้เนี่ยให้มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับและรุ่นนี้ก็ยังถูกทดสอบในห้องปฏิบัติการของ Smart Visor อีกด้วยทดสอบออกมาแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ยาวนานติดต่อกันถึง2วันเลยนะครับแบบไม่ต้องชาร์จสเปคอื่นๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถสแกนใบหน้าได้แต่ว่าไม่มีสแกนลายนิ้วมือนะครับสามารถใส่ได้2ซิมแล้วก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้ Android 10มากับในกล่องเลยกับราคาประมาณ 3,000 ต้นๆ นะครับซึ่ง Official ของทาง Vivo เนี่ยจะขายอยู่ที่ 3,199 บาทเพื่อนๆอาจจะหาราคาที่ถูกกว่านี้ได้นะครับจากร้านอื่นๆสำหรับ Vivo V4 Lite นะครับก็เป็นมือถือสเปครุ่นเริ่มต้นนะครับที่เหมาะสำหรับ
เอาไว้ใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่าจะเปลี่ยนให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเพื่อที่เราจะวิดีโอคอลหาท่านนั่นเองหรือว่าจะซื้อไว้ให้เด็กๆใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เนี่ยก็คือจอใหญ่ใช่ไหมครับสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่อึดพอสมควรเลยรุ่นที่3 Realme C3 รุ่นเดียวที่เน้นการเล่นเกมเป็นหลักนะครับเพราะด้วยพลังของ CPU รุ่นใหม่สุดแรงตัวเครื่องนะครับดีไซน์สวยบางเบามาพร้อมกับกล้องหลังถึง3เลนกับราคาประมาณ 3,000 ต้นๆมาด้วยหน้าจอ IPS ขนาด 6.5 นิ้วความละเอียดเป็น HD+ ซึ่งมีอัตราการแสดงผลของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 89% เลยทีเดียวไม่ว่าเพื่อนๆจะอ่านข้อความดูหนังเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็คมชัดยิ่งขึ้นและด้วยเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ใช้หน่วยประมวลผลอย่าง MediaTek Helio G70 นะครับที่มีความแรงถึง 2.0 GHz ซึ่งความแรงเนี่ยก็จะมากกว่าเท่าตัวเลยเมื่อเทียบกับ Snapdragon 439นั่นเองทำให้เป็นรุ่นเดียวนะครับในงบ 3,000 บาทที่สามารถเล่นเกมได้ดีที่สุดราคานี้นะครับให้แรมมาที่ 2 GB ความจุที่ 32 GB นะครับจริงๆแล้วจะมีรุ่นแรม 3 ด้วยนะครับก็เพิ่มเงินอีกแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีงบเนี่ยก็ควรจะเพิ่มเป็นรุ่นแรม 3นะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับมีโหมดบิวตี้มาให้แล้วก็มีเซลฟี่ AI ด้วยนะครับที่จะปรับตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนั่นเองส่วนกล้องหลังเนี่ยเป็นแบบ AI เช่นกันที่ให้มาเยอะที่สุดของวันนี้เลยก็คือ3เลนส์ความละเอียดสูงสุดที่12ล้านพิกเซลมีเลนส์มาโครที่สามารถถ่ายได้ใกล้ถึง4เซนติเมตรแล้วก็มีเลนส์ที่ช่วยให้เราสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้นะครับผมแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมเลยนะและยังสามารถเปลี่ยนตัวเองเนี่ยเป็น power bank ได้ด้วยส่วนสเปคอื่นๆนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะใช้สแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่องได้นะครับแล้วก็มีสแกนใบหน้าด้วยถ้าซิมเนี่ยก็จะเป็นแบบ triple slot เลยนะครับสามารถใส่ได้2ซิมแบบ nano sim นะครับแล้วก็มีช่องใส่ SD card แยกด้วยสามารถใส่ได้สูงสุดที่256 GB นั่นเองสำหรับเวอร์ชั่น Android เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่น10นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Realme UI เวอร์ชั่น 1.0 ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ได้ใช้ Realme UI Realme C3 นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีแดงแล้วก็สีฟ้ากับราคาประมาณ 3,290 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปในช่องของผมแล้วก็ดูรีวิวที่ผมทำไว้แล้วได้สำหรับ Realme C3 นะครับเพราะว่าเขาใช้ CPU รุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็น CPU ที่แรงด้วยบวกกับที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ก็จะเหมาะกับคนที่เน้นเล่นเกมเป็นหลักนั่นเองแต่บวกกับสเปคอื่นๆแล้วด้วยเนี่ยก็ทำให้เราสามารถใช้งานเป็นเครื่องหลักได้นะครับผมเพราะว่ามีจอที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กล้องเนี่ยสามารถถ่ายได้ทุกสถานการณ์เลยอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันจะมีรุ่นที่เป็น RAM 3ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีงบพอนะครับเพิ่มอีกแค่ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองก็ขยับไปเป็นรุ่น RAM 3จะดีกว่ามาถึงรุ่นที่4ของวันนี้นะครับ Huawei Y6S เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก Y5 2019นั่นเองเขาก็ได้ปรับดีไซน์ใหม่นะครับให้บางขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยนะครับกับราคาเพียง 3,000 ต้นๆมากับหน้าจอแสดงผลแบบ IPS นะครับขนาด 6.09 นิ้วความละเอียดเป็น HD+แล้วก็ยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันแสงสีน้ำเงินที่จะเป็นอันตรายต่อดวงตาของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังผ่านการรับรองจาก TUV Brightland ด้วยนะครับในเรื่องของการใช้งานหน้าจอให้สบายตาที่สุดนั่นเองหน่วยประมวลผลของรุ่นนี้นะครับเลือกใช้เป็น MediaTek Helio P35 นะครับความเร็วที่ 2.3 GHz สามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างหายห่วงเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเล่นเกมที่มีกราฟิกไม่สูงมากได้พอสมควรนะครับให้แรมมาที่2กิกแล้วก็ความจุนะครับขนาดใหญ่เลยที่64กิกทำให้เราสามารถลงแอปหรือว่าเก็บข้อมูลเนี่ยได้เยอะกว่ารุ่นอื่นในเรทราคาเดียวกันส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาถึง8ล้านพิกเซลเลยนะครับกล้องหลังเนี่ยให้มาแค่เลนส์เดียวนะครับที่13ล้านพิกเซลมีโหมดบิวตี้ด้วยนะครับที่ช่วยปรับหน้าให้เนียนขึ้นนั่นเองแบตเตอรี่ให้มาที่3020มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบ AIที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแบตเตอรี่อย่างอัจฉริยะและด้วยซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ตลอดทั้งวันเลยสเปคอื่นๆนะครับก็จะมีสแกนลายนิ้วมือที่ด้านหลังเครื่องนะครับแล้วก็มีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าและที่สำคัญใครชอบฟังเพลงนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีระบบเสียงอย่างซูเปอร์ลีเนียนะครับและระบบสมาร์ทพีเอที่จะมอบเสียงเบสลึกให้มากขึ้นในขณะเปิดเสียงดังนั่นเองรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 นะครับครอบทับด้วย EMUI 9.1
รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือสีดำแล้วก็สีฟ้ากับราคาที่หามาให้ได้นะครับ 3,299 บาทอาจจะมีร้านอื่นที่ถูกหรือว่าแพงกว่านี้นะครับสำหรับ Huawei Y6S นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความจุเยอะๆสามารถใช้งานทั่วไปได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เล่นเกมได้เล็กน้อยแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็เน้นที่สามารถลงแอปได้เยอะนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้เยอะถ่ายวิดีโอได้เยอะๆเพราะว่าให้ความจุมาเยอะพอสมควรเลยนะครับมาถึงรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับ Xiaomi Redmi 8พูดถึงแบรนด์ Xiaomi นะครับก็บอกได้เลยว่าเป็นมือถืองบ 3,000 ที่สเปคดีที่สุดของวันนี้เลยก็ว่าได้เมื่อเทียบกับราคาที่เกิน 3,000 มานิดหน่อยเท่านั้นเอง Redmi 8นะครับก็เลือกใช้หน้าจอแบบ IPS มีติ่งที่เรียกว่า Dot Drop นะครับขนาด 6.22 นิ้วความละเอียด HD+ และมีความทนมากกว่ารุ่นอื่นๆด้วยกระจกกันรอยอย่าง Corning Gorilla Glass Version 5ที่ไม่มีใน4รุ่นก่อนหน้านี้นะครับและยังมีเทคโนโลยีที่ช่วยลดแสงสีฟ้าสามารถลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อเราเนี่ยได้มากถึง 20% เลยทำให้เราใช้งานได้สบายตามากขึ้นสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือว่าการเล่นเกมนะครับรุ่นนี้เนี่ยเลือกใช้หน่วยประมวลผลอย่าง Snapdragon 439นะครับมีความเร็วที่ 1.95 GHz ให้แรมมาที่3 GB นะครับแล้วก็ความจุที่32 GB ถึงจะมีรุ่นที่ให้ CPU แรงกว่านี้นะครับก็คือ Realme 3นั่นแหละแต่ก็สามารถใช้งานทั่วไปได้อย่างดีนะครับแล้วก็เล่นเกมก็พอใช้ได้นะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับมี AI มาให้ด้วยพร้อมโหมด Beautify นะครับปรับหน้าเนียนปรับหน้าสว่างนะครับผมส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังคู่นะครับแบบ AI เหมือนกันความละเอียดสูงสุดที่12ล้านพิกเซลมีเลนส์ถ่ายภาพบุคคลมาให้ด้วยนะครับสามารถถ่ายภาพทิวทัศน์หรือว่าฉากกลางคืนได้อย่างง่ายดายซึ่งเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ผมยกให้สามารถถ่ายภาพได้คมชัดที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนะครับจากทุกรุ่นที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้บอกก่อนนะครับว่าแล้วแต่ความชอบนะครับลองไปดูรีวิวของรุ่นอื่นด้วยว่ารุ่นไหนถ่ายรูปสวยในแบบของเรานะครับผมแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับและยังไม่พอนะครับยังมีระบบชาร์จเร็วมาให้อีกด้วยซึ่งก็ไม่มีใน4รุ่นก่อนหน้านี้เช่นกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์สำหรับชาร์จเร็วเพิ่มเอาเองนะครับผมสเปคอื่นนะครับก็จะมีสแกนลายนิ้วมือนะครับแล้วก็มีสแกนใบหน้าด้วยมีระบบเสียงอันทรงพลังด้วยนะครับพอร์ตก็เป็น USB Type C แล้วด้วยนะครับผมและตัวเครื่องเนี่ยก็จะเคลือบสารกันน้ำทุกด้านด้วยแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่มีในแบรนด์อื่นๆเลยนะครับก็คือสามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราได้นะครับผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android Pie 9.0 นะครับครอบทับด้วย MIUI 11ซึ่งรุ่นนี้เนี่ย Redmi 8มีให้เลือกทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับราคาที่ผมหามาให้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ 3,299 บาทนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่คุ้มจริงๆนะรุ่นนี้สามารถเอามาใช้งานเป็นเครื่องหลักได้อย่างสบายๆเลยล่ะครับเพราะว่าให้หน้าจอมาที่ขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีกระจกกันรอยอย่าง Gorilla Glass 5มาให้ด้วยความแรงเนี่ยก็ใช้ได้อย่างหายห่วงเลยนะกล้องก็สวยแบตก็เยอะแถมมีชาร์จเร็วมาให้อีกด้วยนะครับผมสเปคอื่นๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาเยอะกว่าแบรนด์อื่นพอสมควรเลยนะครับทีนี้ผมก็จะมาสรุปนะครับว่าใครเน้นอะไรแล้วก็เหมาะกับรุ่นไหนมากที่สุดนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ลองลิสต์ดูเลยว่าเราเหมาะกับรุ่นไหนสำหรับเพื่อนๆที่เน้นจอใหญ่นะครับชอบดู YouTube ดู Netflix นะครับก็จะมีรุ่น Vigo นะครับแล้วก็ Realme ที่ให้หน้าจอเกิน 6.5 นิ้วขึ้นไปนะครับผมส่วนคนที่เน้นเรื่องกล้องสวยเนี่ยก็จะมี Redmi แล้วก็รองลงมาก็เป็น Samsung Galaxy A01 นะครับที่จะสามารถถ่ายภาพได้สวยพอสมควรเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการเน้นเล่นเกมแรงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเป็น Realme C3 แน่นอนรองลงมาก็จะเป็น Redmi 8นะครับแล้วก็ Huawei Y6Sเรียงตามลำดับเลยนะครับความแรงของ CPU ส่วนใครที่เน้นเรื่องแบตเยอะแบตอึดนะครับก็จะมี Redmi 8อีกแล้วก็แน่นอนนะครับเพราะว่า Redmi 8เนี่ยให้แบตมาถึง 5,000 มิลลิแอมเลยนะแล้วก็รองลงมาเนี่ยก็เป็น Vigo ที่ให้มาถึง 4,000 มิลลิแอมนะครับผมส่วนใครที่เน้นการเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับก็จะมี Vigo แล้วก็ Huawei นะครับที่ให้ความจุมาถึง 64 GB นั่นเองแล้วก็สุดท้ายนะครับใครที่เน้นเรื่องการฟังเพลงผ่านหูฟังแบบเพราะๆนะครับก็จะมี Samsung Galaxy A01 นะครับแล้วก็ Redmi 8ที่ให้ระบบเสียงที่ดีมานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมือถือแต่ละรุ่นก็หวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับผมที่จริงเนี่ยก็ยังมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับที่ยังน่าสนใจอยู่เพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูคลิปเก่าในงบ 3,000 บาทได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับผมก็จะเอาใส่ไว้ให้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบคลิปนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย